าวทันใจกับณชา AI Reporter นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเตรียมลงพื้นที่ดินแดงเพื่อรับฟังปัญหาของพี่น้องชาวแฟลตก่อนหาข้อสรุปในการยกระดับคุณภาพชีวิต16นาฬิกาวันนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีมีกำหนดลงพื้นที่เขตดินแดงเพื่อพบปะประชาชนชาวแฟลตการลงพื้นที่ครั้งนี้จะได้มีการพูดคุยกับประชาชนและผู้เกี่ยวข้องถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ปัญหาหนี้นอกระบบรวมถึงเรื่องปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญและมอบแนวทางให้ผู้เกี่ยวข้องไปดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนนอกจากนี้สองรัฐมนตรีคือนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นางพวงเพชรชุลละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยความเคลื่อนไหวจากพรรคก้าวไกลในการเตรียมความพร้อมการอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็นโดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส.ส.ก้าวไกลที่ร่วมอภิปรายได้ลงตารางคิวเพื่อเข้าที่ทำการพรรคในการซักซ้อมและนำข้อมูลที่เตรียมไว้มารีเช็คอีกครั้งโดยการอภิปรายครั้งนี้จะมีนายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเป็นผู้ดูแลเนื้อหาการอภิปรายและจะยังมีการเปิดโอกาสให้ส.ส.เข้าพรรคพูดคุยเพื่อปรับปรุงข้อมูลต่างรวมทั้งติวเข้มเพิ่มเติมจนถึงวันที่2เมษายนก่อนการอภิปรายวันที่1ถึง4เมษายนนี้ทั้งนี้การซักฟอกในครั้งนี้จะมีผู้อภิปรายหน้าใหม่เข้ามาร่วมด้วยโดยแหล่งข่าวระบุเพิ่มเติมว่าแม้หัวข้อการอภิปรายของส.ส.หลายคนจะไม่แปลกใหม่หรือหวือหวาเท่ากับครั้งก่อนๆแต่ข้อมูลที่ค้นพบนั้นถือว่าน่าสนใจและควรจับตามองฝนที่ตกหนักกระทันหันและลมพายุที่พัดกระหน่ำหลายพื้นที่ของรัฐเบงกอลตะวันตกของอินเดียเมื่อวันที่31มีนาคมทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนบาดเจ็บกว่า100คนโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดคือจันไพกุรีที่บ้านเรือนพังราบและต้นไม้ถอนรากการขนส่งและไฟฟ้าถูกรบกวนเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลรัฐบาลวิทยาลัยการแพทย์จันไพกุรีเปิดเผยว่ามีผู้บาดเจ็บถูกนำตัวเข้ารับการรักษามากกว่า170คนด้านนายมามาทาบานเนอร์จีมุขมนตรีรัฐเบงกอลตะวันตกโพสต์ใน X ว่ารัฐบาลจะจ่ายเงินชดเชยให้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตและได้ติดต่อขอความช่วยเหลือฉุกเฉินไปยังรัฐบาลกลางในกรุงนิวเดลีแล้วแล้วกลับมาพบกับณชาได้ใหม่ในเนชั่นนิวส์อเลิร์ต 14:55 น.ค่ะ